ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของผมสรุโตอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาของอีเวนต์คณะกรรมการแผนงานฟื้นฟูรีสอร์ทแอปิดอสกันนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มารับชมกันณบัดนี้เลยเรื่องราวทั้งหมดมันก็มาจากการติดต่อของอายาเนะว่ามีข่าวดีและอยากให้เราไปดูที่แอปิดอสตัวเราที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยไปหาเด็กๆที่โรงเรียนแอปิดอสที่นั่นจะมีเด็ก4คนรออยู่แล้วประกอบด้วยโคชิโนะโนโนมิชิโรโกะและอายาเนะจะขาดก็เพียงแค่ซิริกะที่น่าจะมาช้าเพราะงานพาร์ทไทม์ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของตัวน้องซิริกะสิ่งที่อายาเนะอยากจะบอกเราก็คือตอนนี้อาบิดอสมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับใช้ทำภารกิจแล้วซึ่งแม้ว่าเรื่องนี้ทุกคนจะเห็นกันตรงๆอยู่แล้วเพราะว่ามันจอดอยู่หน้าอาคารเรียนเลยแต่ก็แอปเบลทำเป็นตกใจเพื่อให้มันได้ฟิลนี่สิหน้าที่เขาเรียกว่าความเจริญแต่ในระหว่างนั้นพวกเธอก็จะแอบแซวอายาเนะที่ดีใจจนเกินเหตุด้วยนี่แหละคือดอกผลที่เกิดจากความพยายามของทุกคนและในขณะนั้นเองสมาชิกคนสุดท้ายก็วิ่งหน้าตาตื่นมาที่ห้องประชุมทุกคนฉันถูกรางวัลที่1ละเซริกะพูดออกมาเช่นนั้นด้วยท่าทางที่ตื่นสนกเหล่าสมาชิกคณะกรรมการแผนงานเองก็รู้สึกตกใจเช่นเดียวกันราวกับว่าเมื่อคู่นี้มีฟ้าผ่าลงมากลางที่ประชุมเลยคุโรมิเซริกะผู้ดวงบอดคนนั้นถึงกับบอกว่าตัวเองถูกหวยอย่างนั้นเหรอหวยนี้จะเป็นของใครระหว่างครูปีชาหรือหมวดจรูนกันแน่ติดตามได้ในคณะกรรมการแผนงานฟื้นฟูรีสอร์ทอาร์พีดอสพวกเรานั้นจะรอคอยให้เซริกะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นออกมาน้องเซริกะที่จะเยือนลงแล้วนั้นกำลังอายนั่นเพราะสิ่งที่ตัวเธอได้ไม่ใช่ลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่สามารถใช้ขึ้นเงินสดได้แต่มันเป็นตัวรางวัลสำหรับการเที่ยวรีสอร์ทสุดหรูต่างหากแต่กระนั้นทุกคนก็ให้กำลังใจว่าก็ยังถือว่าถูกรางวัลละนะแม้ว่าจะมีความกังวลอยู่ไม่น้อยที่กลุ่มศูนย์รวมความอัปโชคนั้นทำไมอยู่ๆดวงดีขึ้นมากระทันหันแบบนี้แต่ก็ต่างคิดว่าเมื่อมีความมืดก็ต้องมีแสงสว่างหากมีวันที่ดวงสวยก็ต้องมีช่วงที่ดวงเฮงบ้างละนะบางทีสวรรค์อาจจะมองเห็นความพยายามของทุกๆคนและเมตตาส่งของขวัญที่นี้มาให้ก็ได้นี่ถือว่าเป็นรางวัลในส่วนที่พวกเธอเป็นเด็กดีมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการได้รับโอกาสไปพักผ่อนสักครั้งหลังจากตากตำทำงานมาอย่างขยันขันแข็งนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเราเองก็ถูกชวนด้วยในฐานะที่ปรึกษายังไงก็ต้องไปด้วยแหละนะถึงแม้ว่าเบื้องหลังของเรานั้นจะมีเอกสารกองประเดิมที่รอวันเคลียร์อยู่ก็เหอะแต่เรื่องแบบนี้มันจะพลาดไปได้ยังไงล่ะช่างหัวเรื่องงานมันไปก่อนก็แล้วกันที่เอาให้ชุ่มปอดก่อนแล้วค่อยกลับมาทำก็ยังไม่สายยังไงซะถ้ารินจังไม่รู้เรื่องมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเราเด็กๆจะดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างและพากันไปตะเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในทริปเที่ยวครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้การเช็คความพร้อมของเฮลิคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งตัดเตรียมชุดว่ายน้ำไว้สำหรับการตกเซนเซแต่กระนั้นก็ยังมีคนคนหนึ่งที่ทำให้เซนเซอย่างเราต้องประหลาดใจนั่นก็คือโฮชิโนะที่เหมือนจะตื่นเต้นมากกว่าใครเพื่อนทั้งที่ตามปกติแล้วตัวเธอเป็นคนที่ขี้เกียจและไม่นึกว่าตัวเธอจะนึกคืมอยากออกไปเที่ยวขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าจะได้นอนใต้แสงแดดที่แสนอบอุ่นแทนที่จะต้องนอนร้อนเหมือนโดนแดดเผาเป็นปลาแห้งตามปกติยังไงล่ะเรื่องแบบนี้ใครจะปฏิเสธได้ล่ะเนอะโคชิโนะให้คำตอบมาแบบนั้นพูดง่ายๆว่าตัวโคชิโนะนั้นกะจะนอนเต็มที่เลยล่ะซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่สอดกับตัวเธอดีและเมื่อถึงเวลาที่ต้องเดินทางเฮลิคอปเตอร์มือ2ลำใหม่ของอาร์บิรอสทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับพญาอินทรีแหวกอากาศข้ามผ่านท้องทะเลที่กว้างใหญ่ก่อนจะล่วงลงพื้นหัวทิ่มดังแอกลงบนเกาะแห่งหนึ่งเหมือนห่านตัวน้อยที่โดนหนังสติ๊กยิงช่วยไม่ได้ล่ะนะก็ทุกคนเล่นปักธงกันซะขนาดนั้นนี่นาสภาพของเฮลิคอปเตอร์ที่เพิ่งซื้อมานั้นเจ๋งยับแต่ยังดีที่มันยังอยู่ในสภาพที่พอซ่อมแซมได้สภาพของนักเรียนทุกคนยังปกติสภาพของอุปกรณ์ที่เอามาใช้สำหรับเที่ยวเล่นยังอยู่ดีชุดอื่นๆนอกจากชุดว่ายน้ำไม่มีเฮลิคอปเตอร์ของอาร์บิดอสสภาพเข้าห้อง ICU พร้อมหน้ากากออกซิเจนกะแล้วว่ามันโชคดีมากเกินไปจริงๆดูท่าพวกเราจะโลภมากเกินไปหน่อยก็เลยโดนสวรรค์ลงโทษแต่สมาชิกคนอื่นก็จะบอกว่ายังไม่เป็นไรเพราะยังไงซะเราก็ถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพ
และรีสอร์ทแห่งนี้เป็นรีสอร์ทของมหาเศรษฐีที่มีฐานะร่ำรวยเลยทีเดียวยังไงซะถ้าเราขอร้องเขาดีๆก็คงจะมีอะไรสำหรับซ่อมเครื่องได้อยู่แล้วและนั่นทำให้เราออกเดินทางไปที่รีสอร์ทระหว่างนั้นเองโฮจิโนะได้ถามเราว่านั่นใช่รีสอร์ทที่พวกเราตามหากันอยู่หรือเปล่าสภาพตรงหน้านั้นไม่น่าจะเรียกว่ารีสอร์ทที่ยังให้บริการอยู่ได้เลยอาการตอนนี้ของมันเหมือนกับบ้านผีสิงเสียมากกว่าซึ่งสภาพมันก็ไม่ต่างจากเฮลิคอปเตอร์ที่พังยับไปเมื่อคู่นี้เลยโดนจนได้สินะการต้มตุ๋นน่ะเซริกากรีดร้องแล้ววิ่งไปจนทั่วรีสอร์ทอย่าว่าแต่พนักงานต้อนรับเลยแม้แต่หมาหรือแมวสักตัวก็ยังไม่มีและนี่ก็คือรีสอร์ทล้างอย่างที่คิดได้ละและแล้วน้องเซริกาก็โดนน็อกไปเรียบร้อย KO ตามอายาเนะไปติดๆสรุปสถานการณ์เบื้องต้นอายาเนะซื้อคอปเตอร์มือ2มาสถานะโดนหลอกเซริกาได้รางวัลที่1ตัวรีสอร์ทสุดหรูสถานะโดนหลอกรุ่นพี่ที่เห็นรุ่นน้องกำลังหมดกำลังใจนั้นก็กระตุ้นทั้งสองว่าอย่าเพิ่งหมดหวังสิยังไงซะเรื่องการซ่อมแซมทำความสะอาดและการปรับปรุงอะไรแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนี่และการให้กำลังใจของพวกรุ่นพี่ช่วยเพิ่มความฮึกเหิมให้กับทีมได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นน้องแมวที่ได้รับกำลังใจบัฟมาอย่างเต็มที่นั้นก็ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะทำความสะอาดพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วเที่ยวเล่นให้เต็มที่เลยทีเดียวว่าแล้วสาวๆก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมทำงานทีม A ประกอบด้วยโนโนมิอายาเนะจะไปกับชิโรโกะเพื่อไปเอาของที่ทิ้งไว้ที่เฮลิคอปเตอร์ทีม B ประกอบด้วยเซริกะโอชิโนะและเราทำหน้าที่เฝ้ารีสอร์ทเอาไว้เพื่อรอทีม A ที่ไปเอาอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เฮลิคอปเตอร์หากมีส่วนไหนที่สามารถทำความสะอาดได้ก็ให้ทำไปก่อนเลยในระหว่างที่กำลังรอของที่ทีม A ไปเอานั้นเราจะเจอกับเซริกะที่กำลังตามหาตัวโฮชิโนะอยู่ส่วนเหตุผลก็คือตัวเธออยากให้โฮชิโนะช่วยทำความสะอาดก่อนที่คนอื่นๆจะกลับมาเราจะบอกกับเซริกะว่าเราจะช่วยตามหาโฮชิโนะให้หลังจากนั้นก็เดินหารอบๆรีสอร์ทจนกระทั่งมาเจอเจ้าตัวอยู่ที่ห้องแห่งหนึ่งซึ่งโฮชิโนะจะบอกว่าตัวเธอนั้นแอบมาทำความสะอาดคนเดียวอย่างที่เราคิดนั่นแหละและบอกว่าตัวเรานั้นควรจะไปช่วยเซริกะทำความสะอาดซะมากกว่าแต่สุดท้ายตัวโฮชิโนะนั้นก็จะแพ้ลูกตื้อของเราและยอมทำความสะอาดห้องไปพร้อมๆกับเราและเมื่อทำความสะอาดจนเสร็จมันจะสะอาดเอี่ยมอ่องเหมือนใหม่และในตอนนั้นเองที่เซริกะตามหาพวกเราจนเจอซึ่งเราจะบอกว่าตัวโฮชิโนะเป็นคนทำความสะอาดห้องนี้เซริกะเองก็เหมือนจะตกใจมากกับภาพที่เห็นตรงหน้าและได้ตั้งคำถามกับรุ่นพี่ที่รักว่าถ้าทำความสะอาดได้เก่งขนาดนี้ทำไมห้องชมรมมันถึงได้รกทุกวันล่ะการที่บุคคลแสนขี้เกียจอยู่ๆลุกขึ้นมาทำความสะอาดเนี่ยช่างเป็นสิ่งที่สร้างอิมแพคได้ดีเหลือเกินและก็เหมือนสวรรค์ลงโทษหรือกรรมตัดสนองโดยแท้ก็สะสมกับความผิดของเจ้าตัวที่ชอบแอบอู้ตอนอยู่ที่อาบิดอสนะแต่ก่อนที่ลุงโฮจะโดนน้องแมวดุมากกว่านี้เสียงเปิดประตูกระเบนความสนใจของทั้งสองทีแรกพวกเธอนึกว่าเป็นพวกชิโรโกะแต่นั่นก็ไม่ใช่พวกชิโรโกะแต่เป็นราบุแห่งแก๊งหมวกกันน็อกปอมแปมผู้เป็นนักร่ารีสอร์ทนั่นเองเธอจะถามกับพวกเราว่าพวกเราน่ะเป็นผู้ใช้สแตนเอ้ยไม่ใช่เป็นนักร่ารีสอร์ทหรือเปล่าซึ่งถึงแม้จะอธิบายไปแล้วพวกเธอก็ไม่ยอมเชื่อแล้วจะถามกันเพื่ออะไรล่ะลูกสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเจรจาด้วยลูกปืนทันทีซึ่งแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีจำนวนเยอะกว่าแต่ทางอาบิดอสคุ้นเคยกับการตะลุมบอลดีอยู่แล้วดังนั้นดีไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาหน้าวิตกเพียงแค่คู่เดียวเด็กอาบิดอส2คนก็แจกย้ำยายจนแก๊งหมวกกันน็อกบอมแปมลงไปนอนดิ้นท่าว่ายน้ำเหมือนชื่อแก๊งของตัวเองลาปุกเองก็ซาบซึ้งทันทีว่าพี่มือต่างกันเกินไปและจะขอถอยกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อนและนั่นทำให้เด็กสาวอาบิดอสทั้ง2คนได้ตระหนักว่าเมื่อคู่นี้จัดหนักไปสักนิดสมกับเป็นการลุยสไตล์เด็กอาบิดอสที่เหมือนมีไมเคิลเบย์มากำกับการแสดงให้เลยทีเดียวและหมายความว่าพวกเธอต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์ห้องพักที่เคยสะอาดสะอาดเรียบร้อยเละปานผ่านสงครามโลกในทันทีประจวบเหมาะกับที่ทีมชิโรโกะกำลังกลับมาพอดีจึงกลายเป็นว่าทั้งหมดกลับมาเห็นห้องในสภาพเละเทะเหมือนไม่ได้ทำความสะอาดซึ่งถึงแม้เซริกะจะอธิบายอย่างไรก็ทั้งหมดก็ไม่ยอมเชื่อเครดิตของหัวหน้าอย่างโฮชิโนะช่างน้อยนิดเสียเหลือเกินซึ่งเรื่องนี้นั้นตัวเราก็ได้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องจริงนักเกาะร้ายแห่งนี้มีพวกตัวป่วนอยู่และเป้าหมายของพวกเขาก็คือการล่ารีสอร์ทถ้า
ั้งอีกฝั่งหนึ่งราบุจะหัวเสียมากเพราะเพิ่งแพ้มาแถมอีกฝ่ายมีกันแค่2คนอีกด้วยและเมื่อไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายที่เก่งกว่าตัวเองได้ก็ต้องหาคนที่เก่งกว่ามาปราบเท่านั้นและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าตัวเธอต้องจ้างมือโปรมาจัดการงานนี้ในทันทีเรื่องราวต่อไปนั้นจะเป็นเช่นไรการล่ารีสอร์ทคืออะไรมือโปรที่ราบุพูดถึงคืออะไรเราจะได้รู้กันในพาร์ทที่2นะครับ